วันนี้เราพบกันวันพุธที่6กันยายน2566นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมณัฐสันคุณคุณยอดธีวัฒน์และวันนี้อาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับทั้งเพจ Nation Live แล้วก็เก็บตกจาก Nation ด้วยนะครับมาติดตามประเด็นในทางการเมืองกันสำหรับวันนี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นการเริ่มต้นทำงาน Day 1ใช่ครับคือวันแรกหลังจากที่เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีของครม.ชุดเศรษฐา1นะครับต่อจากนี้คงจะต้องเริ่มต้นทำงานแล้ววันนี้เนี่ยมีการทยอยเดินทางเข้าไปทำงานทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กระทรวงต่างๆด้วยมีคำทวงถามถึงนโยบายต่างๆนะครับที่ได้มีการประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้นคือทวงกันตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้จะไล่ให้ดูว่ามีอะไรที่จะต้องมารับฟังแล้วก็ดำเนินการต่อกันบ้างใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ต้องจับตากันในการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับว่าจะมีกี่ข้อมีนโยบายไหนบ้างที่บางท่านเองคณะรัฐมนตรีบางท่านบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน รอไว้ก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษคุยเรื่องของนโยบายกันทั้งข้าราชการของทำเนียบเองทั้งตัวของคณะรัฐมนตรีเองเดินทางไปตั้งแต่เช้านะครับเช่นเดียวกับท่านนายกก็เริ่มต้นวันโดยการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลดูความเคลื่อนไหวนี้กันหน่อยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราคุณพักคณันมุมานรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเข้ามาครับเชิญครับเชิญครับนายกรัฐมนตรีถือเลิกหลัง8นาฬิกาเข้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยขอพรนะครับว่าให้ปกป้องบ้านเมืองพ้นจากภัยต่างๆขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้มีการกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้นะครับว่าขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ทำเพื่อบ้านเมืองเป็นหลักครับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งในส่วนของข้าราชการทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนรวมถึงคณะทำงานของคณะรัฐมนตรีทยอยเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนเวลาราชการโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 7:38 นาทีฮะซึ่งทันทีที่นายเศรษฐามาถึงได้ลดกระจกโบกมือทักทายสื่อมวลชนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนขึ้นตึกไปยังตึกไทยคู่ฟ้าถือเลิกเวลาหลังเคารพธงชาตินะครับขึ้นไปไหว้พระพรหมที่อยู่บนยอดตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับสีเหลืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้หันมาดูทิวทัศน์บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลจากนั้นได้หันมาโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณด้านล่างด้วยจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดและคณะทำงานนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีลงมาสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายที่บริเวณด้านล่างข้างตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งตลอดการทำพิธีนะครับนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับที่ถามว่าได้ขอพรอะไรบ้างโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกสบายใจนะครับและได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจภัยสังคมหรือว่าภัยของความแตกแยกนะครับและเมื่อถามถึงการเตรียมนโยบายเพื่อแถลงต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่11กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีบอกสั้นๆนะครับว่าเรียบร้อยแล้วก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการทันทีครับถือเป็นความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ขอพรอะไรบ้างคะคุ้มครองปกป้องบ้านเมืองครับจะขอหลังพลังงานนะครับขอหลังพลังงานนี่ครับเรียนดีเลยเป็นที่ทดลองก้าวไปไหมครับก้าวไปสำหรับวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้นะครับจะมีการพิจารณาถึงเรื่องของการจัดทำคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาการกำหนดวิธีประชุมคณะรัฐมนตรีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีและการจัดวาระเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วงถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ตามเสนอรวมถึงคาดว่าจะมีการแต่งตั้งชื่อของนายพรหมินทร์เลิศสุริยเดชเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
ทั้งนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลได้รายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้กล่าวชี้แจงกับคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับซึ่งได้พูดไปแล้วนะครับในหลายเวทีว่าจะเป็นรัฐบาลของประชาชนจะทำงานเพื่อประชาชนที่ปฏิบัติตัวเคร่งครัดตามรัฐธรรมและกฎหมายมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาสังคมรวมถึงปัญหาความแตกแยกด้านความคิดทั้งหลายนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่ารัฐบาลจะพยายามทำงานแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรที่ทำได้ก่อนก็จะไม่มีข้อถ้าไม่ติดข้อกฎหมายขอให้ทุกคนรีบทำรีบสร้างผลงานออกมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกคนกำลังเดือดร้อนกำลังรอการรอคอยทำงานของรัฐบาลเมื่อทุกท่านเข้ากระทรวงแล้วขอให้เก็บรวบรวมข้อมูลมาประกอบการทำงานเพื่อกับเน้นย้ำเรื่องของการโปร่งใสในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญขอให้เข้าใจเหตุที่ข้าราชการตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งชีวิตช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำนะครับว่าขอให้คณะรัฐมนตรีตระหนักว่าเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าให้มีการแบ่งแยกพรรคพวกเป็นรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆในส่วนความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรีเช้านี้ก่อนการประชุมคุณผู้ชมครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนนโยบายที่ถือจะทำเป็นนโยบายเร่งด่วนทั้งหมดนะครับเพราะกระทรวงมหาดไทยถือเป็นกระทรวงที่ครอบคลุมทุกมิติโดยหลังจากนี้จะมีเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรข้าราชการทางการเมืองที่จะเข้ามาช่วยปฏิบัติงานทุกตำแหน่งส่วนการนโยบายการกระจายอำนาจท้องถิ่นนายอนุทินกล่าวว่าได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับและส่วนที่จะมีปัญหาก็จะเร่งดำเนินการเมื่อถามถึงการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงกำกับดูแลทุกส่วนอยู่แล้วโดยมีรัฐมนตรีเข้ามาช่วยดูแลขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวก็เช่นกันที่ก็ต้องดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยฮะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณบอกว่าตนจะเข้ากระทรวงในวันที่8หรือ11กันยายนนี้ส่วนจะมีนโยบายอะไรเร่งด่วนหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานขอดูเนื้อหาก่อนซึ่งกระทรวงก็ใหญ่ไม่มากก็เดี๋ยวดูเนื้องานก่อนกระทรวงนี้มันกระทรวงก็ไม่ใหญ่มากครับในส่วนท่านรองจะกำกับในฐานะรองนายกจะกำกับหน่วยงานไหนบ้างกระทรวงไหนบ้างครับยังไม่ได้ดูไงยังไม่ได้เข้ากระทรวงครับเดี๋ยวต้องไปหาลือก่อนครับขอบคุณครับตอนนี้ได้รับรายงานล่าสุดนะครับว่านายกรัฐมนตรีกำลังแถลงข่าวภายหลังจบประชุมกันอยู่และหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการที่จะเดินทางไปร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับก่อนที่จะปิดท้ายภารกิจในช่วงเย็นที่ตลาดจอร์ดแฟร์ครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทำเนียบรัฐบาลครับขอบคุณนะครับเนี่ยนะครับคุณพักคณันมุมารายงานความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าภารกิจของท่านนายกวันนี้เนี่ยก็แน่นเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยช่วงวันศุกร์วันเสาร์นี้ก็จะลงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับไล่ไปเลยครับทั้งขอนแก่นอุดรแล้วก็หนองคายด้วยนะครับความเคลื่อนไหวที่จะไปต่างจังหวัดในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นี้เนี่ยก็คือจะไปดูหลักๆก็คือเรื่องของแรงนะครับแล้วก็จะไปคุยเรื่องของการค้าชายแดนด้วยนะครับความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าวันที่8และกันยายนนี้คุณเศรษฐาจะเดินทางไปยังขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็หนองคายแล้วก็จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินขอนแก่นนะครับในเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายตั้งแต่เช้าเลยครับ 7:00 นก็จะเดินทางไปพร้อมกันกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายโดยนายกมีกำหนดการเยี่ยมชมเขื่อนอุบลรัตน์นะครับที่ขอนแก่นก่อนแล้วก็จะไปพบปะประชาชนในพื้นที่ชลประทานแล้วก็นอกพื้นที่เข้าใจว่าน่าจะคุยเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะครับผลกระทบที่ตอนนี้โลกเผชิญอยู่เอลนินโยการบริหารจัดการน้ำจากนั้นจะไปพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำพองพูดคุยประเด็นความเดือดร้อนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำความเป็นอยู่ค่าครองชีพแล้วเดี๋ยวจะทานอาหารกลางวันนะครับขณะที่ช่วงเย็นก็มีการเดินทางไปตลาดนัดกลางคืนถนนคนเดินด้วยเดินตลาดบ่อยนะ ใช่จะได้ใกล้ชิดไง ไปสอบถามนะครับว่า
การซื้อขายเป็นยังไงเศรษฐกิจในท้องที่เป็นยังไงเนี่ยนะครับส่วนวันรุ่งขึ้นครับวันที่9วันเสาร์นะนายกจะไปตลาดเช้าด้วยแล้วก็จะไปยังอุดรธานีแล้วก็เดินทางต่อไปที่หนองคายนะครับหนองคายเนี่ยจะไปคุยกับนักธุรกิจภาคเอกชนพบปะพูดคุยการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยที่จะส่งไปจีนนะครับเห็นว่ามีคุณภูมิธรรมจะไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับแล้วก็หมอภูมินก็ยังอยู่ส่วนช่วงบ่ายก็จะไปคุยกับผู้ประกอบการการส่งออกนะครับไปถกการกับปัญหาการส่งออกขั้นตอนพิธีศุลกากรการค้าชายแดนนะครับการพัฒนาวันสต็อปเซอร์วิสระหว่างไทยลาวจีนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องยอมรับว่าคิวของนายกเศรษฐาเนี่ยแน่นขนาดจริงๆนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่การแถลงนโยบายเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าให้คะแนนความขยันตอนนี้เร่งเครื่องเต็มร้อยนะไม่ได้เว้นว่างในแต่ละวันเลยเพราะว่าเดี๋ยววันแถลงนโยบายเนี่ยก็คงจะโดนอภิปรายจากฝ่ายค้านค่อนข้างมากคงจะต้องเตรียมข้อมูลกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งเมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับเมื่อสักครู่ยังไม่ได้เห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็ออกมาแล้วแล้วก็บอกว่ารอนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้มีสื่อต่างชาติมาถามคุณวราวุฒินะเกี่ยวกับเรื่อง Aging Society สังคมผู้สูงอายุเห็นมีข่าวว่าอ้าวทำไมประเทศไทยจะไปตัดลบงบประมาณของผู้สูงอายุหรือยังไงคุณวราวุฒิก็ยืนยันครับเรื่องผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญจะให้สวัสดิการอย่างเท่าเทียมนะครับกับคนทุกคนพูดแบบนั้นนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพบก็บอกว่าตอนนี้รอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีประเด็นอะไรที่จะทำบ้างเนื่องจากพม.เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยยอมรับว่านโยบายจากเท่าที่ดูมามีปัญหาบ้างแต่เชื่อว่าจะแก้ได้ทำงานร่วมกันได้กับหลากหลายสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันด้านการเงินใช่ครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกับเครือข่ายประชาสังคมด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคุณกัญจนาศิลปะอาชาพี่สาวเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดคุยกับเครือข่ายบางส่วนไปบ้างแล้วที่ผ่านมาทางชาติไทยพัฒนาเขาบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวข้องกับผู้พิทักษ์การมากว่า10ปีทำงานกับพม.ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่แบบว่าต่างกับพลตำรวจเอกพัชรวาทเมื่อสักครู่เลยนะครับมาสารงานต่อใช่ไหมฮะในกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมกระทรวงทรัพย์บอกยังไม่ทันดูเลยแต่คุณวราวุฒิเคยนั่งกระทรวงทรัพย์พอไปพม.ปุ๊บโอ้ลุยงานเต็มที่เลยลุยงานเต็มที่บางทีอาจจะต้องเตรียมมาก่อนสักนิดนึง ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเดินงานกันถูกนะฮะพอบอกว่าอยากจะคุยกับภาคประชาสังคมวันนี้ก็มาให้เจอมาให้คุยแต่จะคุยหรือเปล่าต้องติดตามนะครับของขบวนการ P-Move ครับขบวนการภาคประชาสังคมเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move เขาได้จัดเวทีภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรคการเมืองนะฮะวันนี้ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนำเสนอถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อพรรคการเมืองรวมถึงสาธารณะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายความไม่มั่นคงในชีวิตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิด้านที่ดินทำกินอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรนะที่อยู่อาศัยการจัดการทรัพยากรป่าไม้โอ้โหนี่โดยตรงเลยเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมานำเสนอนโยบายด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทำงานของนายกในการบริหารประเทศนโยบายของพรรคร่วมต่างๆนะครับที่สัญญาเอาไว้ต่อประชาชนพีมูฟเขาก็เลยรวมตัวกันวันนี้ครับที่ทำเนียบตั้งแต่9นาฬิกาแล้วนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยมารับบรรจุนโยบาย9เรื่อง9ด้านของทางพีมูฟซึ่งเรื่องที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยด้านสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยด้านการกระจายอำนาจนโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนโยบายที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตรนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินโยบายด้านการป้องกันภัยพิบัตินโยบายการคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์นโยบายสิทธิความของคนไร้สถานะแล้วก็สุดท้ายครับด้านรัฐสวัสดิการนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมองไปที่คุณภาพชีวิตเป็นหลักนะใช่ครับไม่ได้มีนโยบายในแง่ของเศรษฐกิจตามที่เหมือนรัฐบาลนี้ตั้งเป้าเป็นธงสำคัญนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกร้องมานานหลายสมัยนะก็เขาก็คงมีความคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาตอนนี้ใช่ครับไปดูอีกหนึ่งคนครับคุณสุทินคลังแสงบิ๊กทินนะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหภาพที่ปรากฏก็คือได้รับการอารักขาอย่างดีจากหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าพลเรือนพร้อมทำงานกับกองทัพแล้วมีหลายเรื่องที่พยายามจะพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดลดงบประมาณต่างๆด้วยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าปฏิบัติงานนะที่กระทรวงกลาโหม13 กันยายน 9 นาฬิกาเป็นวันแรก
ยอมรับครับตอนนี้มีทีมงานมาช่วยเป็นที่ปรึกษาจำนวนพอสมควรแต่ก็ยังไม่พอหรอกพยายามจะเฟ้นหาคนที่เหมาะสมทั้งทหารที่อยู่ในราชการเองทหารที่เกษียณนักวิชาการทั้งนี้ขอเวลา1สัปดาห์นะคาดว่าจะเตรียมของส่วนของที่ปรึกษาไว้ได้เรียบร้อยส่วนที่ทางนายกรัฐมนตรีให้แนวทางในการทำงานก็จะทำให้ดีที่สุดพร้อมสร้างมาตรฐานว่าพลเรือนก็สามารถบริหารงานในกระทรวงกลาโหมได้จะไม่ทำให้กองทัพและประชาชนผิดหวังเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โอ้โหนักข่าวถามนะครับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทน F-35 ของกองทัพอากาศบิ๊กทินว่ายังไงบิ๊กทินบอกตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลพอแต่คิดว่าในวันที่เข้าไปทำงานทางกองทัพอากาศจะนำข้อมูลมานำเสนอและอธิบายจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่สังคมยังตั้งความถามถึงความโปร่งใสและความคุ้มค่าคุณสุทินบอกนะครับว่าถือเป็นความตั้งใจของรัฐบาลอยู่แล้วว่าเรื่องของการทุจริตความเคลือบแคลงสงสัยของสังคมหากมีจุดไหนที่เป็นหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดูสำหรับการประชุมสภากลาโหมซึ่งรัฐมนตรีก็จะนั่งเป็นประธานด้วยนะครับหากไม่มีอะไรเร่งด่วนก็ให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมแต่หากมีเรื่องเร่งด่วนก็อาจจะต้องขอประชุมก่อนด้วยส่วนเมื่อวานนี้ภาพที่หลายคนเห็นนะฮะที่บ้านพักส่วนตัวของคุณสุทินน่ะมีคณะรักษาความปลอดภัยเนี่ยโอ้โหไปยืนรออารักขากันเต็มที่นะครับเนี่ยส่งผลคือรัศมีความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะมันจับแล้วเพราะมีทหารมารายล้อมเนี่ยนะนี่ๆๆ หน้าบ้านก็คือเป็นคณะของศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยหรือสรท.เมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการก็ไปด้วยตัวเองนะฮะผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยพลโททวีศักดิ์มณีวงศ์ก็เข้าไปพบกับคุณสุทินคลังแสงในช่วงเช้าก่อนที่จะพาไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับด้านคุณสุทินเองก็บอกว่าการที่สรท.มารักษาความปลอดภัยนั้นเนี่ยคุณสุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาได้กำชับเอาไปไว้แล้วว่าเอาเท่าที่จำเป็นมองว่าก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแต่เป็นแนวทางปฏิบัติของกองทัพขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้ชิดเนี่ยคอยติดตามระหว่างลงพื้นที่อยู่แล้วคุณสุทินยังบอกด้วยว่าจะจัดลำดับการตรวจเยี่ยมทุกเหล่าทัพนะฮะรวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยทหารตามแนวชายแดน3จังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวจะลงไปตรวจเยี่ยมด้วยซึ่งศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยมาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับเพราะว่านอกเหนือจะอยู่ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วทำหน้าที่ด้านการข่าวกรองแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งความสำคัญของหน่วยนี้เนี่ยก็คือดูแลรักษาอารักขาความปลอดภัยของทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมทั้งผบ.เหล่าทัพแล้วก็บุคคลต่างๆจากต่างประเทศแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยภาพที่เราเห็นเมื่อวานนี้ในบรรยากาศที่มีของข้าราชการหรือว่าทางสรพ.หน่วยนี้เนี่ยที่เข้าไปดูแลคุณสุทินคลังแสงเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเขาวางแผนกันมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วในการวางแผนรักษาบุคคลสำคัญนะครับโดยก่อนหน้านี้3เดือนพลโททวีศักดิ์มณีวงศ์ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยเนี่ยสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับชุดอารักขาบุคคลสำคัญทั้งตัวของนายกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ก็พร้อมให้ปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่นะครับขณะที่ถ้าไปโฟกัสในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับน่าสนใจตรงนี้แม้ว่าทางศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยจะจัดทีมรักษาความปลอดภัยเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเบื้องต้นครับท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเลือกใช้ทีมรักษาความปลอดภัยของตำรวจภายใต้กำกับการดูแลของพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยหรือว่าผู้กำกับหน่วยชื่อคุ้นๆไหมฮะครับเขาคนนี้เนี่ยเคยติดตามอารักขาดูแลความปลอดภัย2อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาก่อนที่จะถูกรัฐประหารยึดอำนาจนะครับแล้วตามรายงานล่าสุดนะครับผู้กำกับหน่วยคนเนี้ยกำลังรวบรวมตำรวจชุดติดตามเดิมของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งตอนนี้กระจัดกระจายไปอารักขาบุคคลสำคัญไม่ว่าจะไปติดตามพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.เรียกให้กลับมาทำหน้าที่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจนะครับว่าจะกลับมาช่วยงานหรือเปล่าแหล่งข่าวของศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าได้จัดทีมรักษาความปลอดภัยซักซ้อมกันมาอย่างที่ว่า3เดือนก่อนมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำปีตั้งแต่นายกตั้งแต่รัฐมนตรีกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.เหล่าทัพซึ่งก็พร้อมปฏิบัติงานแต่ในส่วนของนายกนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบว่าท่านเลือกใช้ชุดรักษาความปลอดภัยของตำรวจซึ่งในส่วนของทางศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยเองเขาก็บอกว่าอ่ะ
ไม่ว่าจะใช้หน่วยไหนเนี่ยยังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วถ้าเกิดมีการประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมก็พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเลยนะครับคราวนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีสรพ.อยู่แล้วถึงไม่ใช้ศูนย์รักษาความปลอดภัยของกองทัพอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าการใช้ทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยและความมั่นใจไม่ต่างกับอดีตนายกครั้งที่ผ่านๆมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ของสรพ.นะครับใช้ทีมรปภ.จากร.21 รอ.แล้วก็หน่วยข่าวกรองทหารเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยทหารต่างๆก็เดินทางกลับหน่วยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้กำกับหน่วยท่านนี้มีความใกล้ชิดกับ2อดีตนายกตระกูลชินวัตรทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาให้ดูแลความปลอดภัยของท่านนายกเศรษฐาด้วยสำหรับประวัติของผู้กำกับหน่วยจบนายร้อยตำรวจรุ่นที่49บรรจุครั้งแรกกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนยกย้ายมาเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวน3ดูแลงานร่างรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญได้อยู่ในทีมอารักขานายกทักษิณกระทั่งปี2549ก็ได้เป็นหัวหน้าชุดคุ้มกันคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ก่อนจะถูกคำสั่งย้ายนะครับไปจังหวัดยะลาในปี2550จนมาปี2554พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอีกครั้งก็เป็นโอกาสที่ผู้กำกับหน่วยมาทำหน้าที่อารักขานายกยิ่งลักษณ์แม้ในขณะนั้นจะพ้นตำแหน่งนายกไปแล้วยังคงทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยจนกระทั่งในปีนี้แหละฮะที่ได้กลับมาดูแลนายกรัฐมนตรีซึ่งก็แกนนำของพรรคเพื่อไทยนั่นเองก็น่าสนใจว่าอันนี้เป็นภารกิจหนึ่งในการดูแลบุคคลสำคัญระดับประเทศอันดับหนึ่งอย่างนายกรัฐมนตรีด้วยครับก็ขยายภาพให้เห็นชัดเนี่ยนะครับถึงที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าแน่นอนวันนี้จับตาประเด็นหลังจากการประชุมครม.นัดพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของนโยบายที่ทางรัฐบาลจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภามีเรื่องไหนบ้างที่ถูกบรรจุเอาไว้ในนโยบายแล้วก็เตรียมที่จะแถลงส่วนเรื่องไหนที่ไม่มียังไงมาขยายความกันนะครับช่วงหน้าเราก็สู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้ววันนี้6กันยายนคือการประชุมครม.นัดพิเศษนะครับเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันของคณะรัฐมนตรีในการที่จะแถลงนโยบายวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้ที่รัฐสภาหลายคนอยากเห็นหน้าตาของนโยบายของรัฐบาลผสมชุดนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราพอจะมีคร่าวๆสำหรับนโยบายที่จะเปิดในวันที่11กันยายนเพราะได้มีการเช็คกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยเอาไว้นะครับโดยหลักๆแล้วนโยบายโดดเด่นสำคัญคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงกันเอาไว้แน่นอนเมื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายที่ชูโรงก็คือการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพื่อเป็นการกระตุกเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลังจากซบเซาลงไปให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาใช้คำนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะลดค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มตอกย้ำการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบโดยไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีการประชุมครม.นัดพิเศษเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเอกสารแถลงนโยบายเรารับทราบมาว่ามีทั้งหมด43หน้าแต่หลักใหญ่ใจความจะอยู่ที่6หน้าแรกเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน4เรื่องสำคัญถัดจากนั้นจะเป็นคำแถลงการดำเนินนโยบายในระยะกลางระยะยาวและภาคผนวกที่ระบุถึงนโยบายแต่ละด้านว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้างที่น่าสนใจคำแถลงหน้าแรกครับเราย้อนกลับไปดูคำแถลงหน้าแรกนะฮะระบุว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตถึงกับระบุไว้เลยว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจจะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบรัฐบาลเองจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีคำแถลงยังระบุต่อไปว่าจากนั้นจะแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีนโยบายเร่งด่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้ม
และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันทีนี่เป็นถ้อยแถลงที่ระบุไว้ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นโยบายเร่งด่วนหน้าที่6ครับมีการพูดถึงประเด็นที่คนก็ให้ความสำคัญคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและใช้คำว่าฉบับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการออกแบบโดยไม่แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ตอนท้ายมีการระบุด้วยว่าจะดำเนินการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสถือว่าเป็นการลงทุนที่ใช้งบน้อยที่สุดแต่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านก็ต้องติดตามกันว่า43หน้านี้นะครับจะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกรัฐสภาได้หรือไม่ใช่ครับแล้วก็ถ้ามองเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีบางนโยบายเหมือนกันที่ทางรัฐมนตรีออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วก็เป็นนโยบายที่สามารถรอได้นะครับแล้วว่าแม้แต่ว่าจะเป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ก็ตามนะครับนั่นก็คือค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับแล้วก็นโยบายเนี้ยแม้ว่าจะหาเสียงไปแล้วแต่ว่ารอได้คาดว่าน่าไม่เกิน2ปีครับจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เหล่าคณะรัฐมนตรีเขาถวายสัตย์ปฏิญาณตนเสร็จสิ้นนะครับปรากฏว่านักข่าวเจอคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเองก็ถูกถามถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่แหละปรากฏว่าคุณสุริยะบอกว่านโยบายนี้นะครับจะไม่ถูกเขียนเอาไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็ตอนนี้นโยบายของเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากทม20บาทยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะว่ามันยังมีนโยบายอื่นๆที่มันมีความสำคัญมากกว่าคือต้องเอาเงินไปใช้ตรงจุดนั้นก่อนก็คาดว่าน่าจะไม่เกิน2ปีนะครับผลักดันนโยบายนี้เป็นรูปธรรมได้ครับก็เป็นเนี่ยครับโค้ดคำพูดของคุณสุริยะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่ว่าก็ไม่เกิน2ปีนะน่าจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้ทีนี้เนี่ยมันก็ เกิดคำถามเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นนโยบายหลักที่เขาชูรอนหาเสียงใช่ไหมฮะในส่วนของเพื่อไทยปรากฏว่าก็มีการย้อนไปดูไอ้ประเด็นเรื่องของการหาเสียงแหละในโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเคยชูเรื่องนี้มอยแล้วสำคัญด้วยนะครับถึงขั้นบอกว่าเนี่ยจากรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสู่การลดค่าใช้จ่ายประชาชนเกิดคอมมูนิตี้มอลในสถานีรถไฟฟ้าเกือบทุกแห่งคนไม่จำเป็นต้องอยู่คอนโดใกล้รถไฟฟ้าแต่ย้ายไปอยู่แถบชานเมืองได้ค่าที่พักคอนโดในกรุงเทพถูกลงและเมื่อเศรษฐกิจคึกคักรัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นก็เป็นคำพูดของหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีครับดูคำพูดสิฮะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะนี่มันย้อนมาเหมือนกับที่นายกพูดเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่เป็นคำหนึ่งที่นึกถึงเหมือนกันเนาะว่านายกเศรษฐาเคยพูดคำนี้ไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยโพสต์ไว้เมื่อปี2022ปีที่แล้วอ่ะที่แล้วเนี่ยครับขณะเดียวกันก็จะมีภาพเนี่ยครับที่ไปดูนโยบายที่เป็นภาพของคุณเศรษฐาครับแล้วก็บอกว่านโยบายรถไฟฟ้าเพิ่มคุณภาพชีวิตคนเมืองเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวประสิทธิภาพเศรษฐกิจนี่โอ้นี่เป็นภาพท่านนายกเลยนโยบายรถไฟฟ้าคุณภาพชีวิตคนเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่หาเสียงกันเอาไว้นะครับซึ่งเริ่มมีการทวงถามกันแล้วจากประชาชนและภาคของฝ่ายค้านจะทำได้หรือไม่ได้อาจจะต้องตอบว่าติดขัดตรงไหนนะฮะการตอบว่าไม่เร่งด่วนอย่างเดียวคนมันคิดไปไกลส่วนแบบนั้นก็อาจจะมองว่าเอ๊ะนโยบายที่ว่ามันจะไปโฟกัสเฉพาะคนกรุงกับปริมณฑลหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่จะไปใช้ในส่วนนี้เนี่ยมันก็มหาศาลนะครับเพราะว่าต้องไปใช้เงินอุดหนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชนที่เขาได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าไปอ่ะครับเรื่องของการแถลงนโยบายจริงๆก็มีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อยนะครับเรื่องนึงซึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นมรดกจากคสช.และการยึดอำนาจในปี2557คือการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีทำไมถึงบอกว่าเป็นมรดกเพราะว่าการแถลงนโยบายต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ด้วยนะครับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวางกรอบเอาไว้ว่า1ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ2แนวนโยบายแห่งรัฐและ3คือยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในนโยบายที่แถลงด้วยดังนั้นครับเราก็เลยสรุปได้ว่าการจัดทำนโยบายยังคงถูกเซตให้เป็นไปตามกรอบของคสช.กำหนดไว้โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งจะไปสิ้นสุด2580ฮะกำหนดให้การทำงานมุ่งพัฒนาประเทศยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นหนักไปที่ความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพในทรัพยากรมนุษย์มีการวางกรอบแบบกว้างๆเอาไว้13ด้านหน้าที่ของรัฐอีก12ด้านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในห้วงที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งเป็นฝ่ายค้านโอ้โหวิจารณ์หนักฮะ
ว่าเป็นปมปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยและการแข่งขันของโลกเมื่อถึงคราวที่เพื่อไทยตอนนี้มาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐามาเป็นนายกหนีไม่พ้นนะครับที่รัฐบาลเศรษฐาก็ต้องรับมรดกเอาไปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารแผ่นดินในห้วง4ปีต่อจากนี้ก็น่าสนใจในช่วงจังหวะที่ท่านนายกแถลงเนี่ยมีการเหมือนยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยครับว่าเหมือนจะสานต่อโดยเฉพาะไอ้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่แหละนะครับแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดไม่ยึดตามยุทธศาสตร์ชาติตามแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นฐานการทำงานเนี่ยแน่นอนถูกเพ่งเล็งนะครับจากฝ่ายค้านที่ตอนนี้ก็คือโฟกัสไปที่ก้าวไกลเป็นแกนนำอาจจะผสมกับไทยสร้างไทยที่สองพรรคเนี่ยเขาตั้งป้อมรื้อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของคสช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านยังบลัดอาจจะถอดคำอภิปรายของเพื่อไทยมาย้อนเกล็ดแล้วก็ยกเป็นปมกล่าวหาว่ารัฐบาลใหม่นั้นส่อทำผิดรัฐธรรมนูญตั้งแต่ยังไม่เริ่มบริหารราชการแผ่นดินก็ได้นะครับทีนี้การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่คาดหมายกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็ถูกจับตาจากฝากฝั่งทางการเมืองรวมไปถึงฝั่งของสว.ด้วยเหมือนกันนะครับสว.เองเนี่ยเราเคยตั้งฉายากันไว้ว่าเป็นผู้เฒ่าเฝ้าประดกคสช.ใช่ไหมครับเขาจับตาอะไรจับตาในเรื่องของนโยบายว่าจะมีเนื้อหาและสาระตรงกับสเปคที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา162กำหนดไว้หรือเปล่าหรือว่าตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือไม่ท่าทีของสว.ล่าสุดนะครับอย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็บอกแบบนี้นะครับมีการนำร่องถกเพื่อวางกรอบการอภิปรายนโยบายเริ่มเช็คลิสต์กันแล้วจากนโยบายหาเสียงของทางเพื่อไทยโดยเฉพาะแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเช่นเดียวกับสว.อีกท่านหนึ่งก็คือคุณวันชัยสอนสิริอะครับบอกว่าสว.ตอนนี้จับตานโยบายเศรษฐกิจรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการปลดหนี้พักหนี้นอกจากนั้นมีประเด็นทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยประกาศเอาไว้ก่อนหน้าอย่างเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญปี60เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.จากการเลือกตั้งยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสว.ยังจับตาแบบไม่กระพริบเลยนะครับตั้งประเด็นที่อยากจะให้รัฐบาลใหม่ตอบให้ชัดก็คือหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสูงสุดองค์กรอิสระว่าจะคิดเห็นหรือว่าคิดอ่านอย่างไรครับในขณะเดียวกันตั้งชื่อว่าเป็นรัฐบาลสลายขั้วเขาก็จับตานโยบายด้านความปรองดองนะฮะล่าสุดมีนักวิชาการทั้งอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตจากนิด้ารวมถึงคุณปิยบุตรแสงกนกุลครับจากคณะก้าวหน้าเห็นพ้องต่อการออกนโยบายนิรโทษกรรมนักโทษและผู้ต้องหาคดีการเมืองเพื่อหวังปลดล็อกความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ปี2548ทั้ง2ข้อเสนอนั้นมีสิ่งที่ต่างกันก็คือทางอาจารย์พิชัยท่านนี้เสนอให้ทำเป็นพระราชกำหนดรัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจในการดำเนินการได้เลยขณะที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอให้ทำเป็นร่างพระราชบัญญัติครับต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากับนโยบายด้านนี้สว.เสรีให้ความเห็นในเชิงที่สนับสนุนโดยไปโฟกัสที่รายละเอียดว่าหากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันสามารถทำได้แต่เงื่อนไขสำคัญที่ควรมีคือคนที่ทำผิดต้องยอมรับสิ่งที่ตนเองได้ทำผิดแล้วรับปากว่าจะไม่หวนไปทำผิดซ้ำเดิมอีกขณะเดียวกันสว.กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการรัฐประหารครับเราใช้คำว่าได้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี2549ก็สนับสนุนด้วยดังนั้นทิศทางของวุฒิสภาในระยะเวลาที่เหลืออยู่อาจได้เห็นปรากฏการเห็นชอบนะฮะมิติทางการเมืองของรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษจากเดิมที่ตั้งแง่ตั้งเงื่อนว่าจะไม่ยอมรับมาตลอดการแถลงนโยบายตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ที่เราเล่าให้ฟังนี้บัญญัติด้วยนะครับว่าไม่มีการลงมติความไว้วางใจครับแต่เราก็ต้องจับตาสาระของการอภิปรายและแง่มุมจากสว.สส.ว่าจะคิดอ่านโดยเฉพาะประเด็นการใช้อำนาจที่อาจเข้าข่ายแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องหลังจากที่นายกเศรษฐากำชับรัฐมนตรีเพื่อไทยในวงประชุมไปเมื่อ4กันยายนแล้วมีสส.บางท่านรัฐมนตรีบางท่านออกมาเปิดเผยอย่างเช่นคุณมนพรออกมาบอกว่าการทำงานหากติดเงื่อนไขเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมายติดระเบียบให้แก้ระเบียบติดที่คนให้แก้ที่คนต้องจับตานะครับว่าแนวทางของนายกเศรษฐาที่หวังให้การทำงานในรัฐบาลราบรื่นจะฝ่าด่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของคสช.ไปได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามจะซ้ำรอยความช่อฉนเชิงนโยบาย
ที่เป็นต้นต่อความล้มเหลวของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ทีนี้พอพูดถึงมรดกจากคสช.นะครับก็อดนึกความเคลื่อนไหวของ3ป.ไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ที่มีกระแสข่าวว่าวางมือกันไปเนี่ยวางมือจริงแล้วหรือยังนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจอเหล่ารัฐมนตรีฝากฝั่งของพรรคประชารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือแม้แต่พลตำรวจเอกพัชรวาทเองก็ตามก็ถูกถามประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างตัวของผู้กองธรรมนัสเองเนี่ยถามทั้งเรื่องของคุณไผ่ลิกด้วยว่าสุดท้ายแล้วตำแหน่งนั้นเนี่ยยังจะยังไงนะฮะเพราะว่ายังเป็นโควต้าของพรรคประชารัฐจะหาใครมาเสียบไหมหรือว่าโฮเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายชื่อรอในเรื่องของความชัดเจนนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่ามีการพูดคุยใกล้ชิดกันระหว่างตัวของท่านนายกแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นที่เหมือนกับว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใช้รถยนต์ส่วนตัวรุ่นเดียวกันกับท่านนายกแต่ว่าเป็นอีกสีนึงเป็นสีขาวอ่ะโอ้โหคนก็ไปจับจ้องนะเรื่องประเด็นของรถที่ใช้ในการเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลนะครับส่วนประเด็นของฝั่งพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณนะครับซึ่งก็เป็นทั้งรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังอยู่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเข้ามาแทนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคที่จะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อหรือไม่ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตอนนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นประธานที่ปรึกษาของพลังประชารัฐส่วนพลเอกประวิตรก็ยังไม่ได้ลาออกครับยังยืนยันว่ายังอยู่ที่เดิมส่วนทิศทางของพลังประชารัฐถ้าเกิดพลเอกประวิตรลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคจะวางมือทางการเมืองเลยหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้ผู้กองธรรมนัสย้ำแบบนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรยังเป็นสสบัญชีรายชื่อนะแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่ครับลองฟังจากปากน้องชายนะฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมฮะว่าพลเอกประวิตรหรือรองนายกเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ลาออกนะครับจากพรรคพลังประชารัฐด้วยยังคงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วเคยบอกไหมว่าจะลาออกพลเอกพัชรวาทก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรแล้วก็บอกด้วยว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ฝากหรือให้คำแนะนำอะไรตนในการทำงานเลยใช่ครับทีนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของ3ปอเองค่อยๆที่จะเฟดไปใช่ไหมฮะก็ไล่มาตั้งแต่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไล่มาถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ล่าสุดชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่แหละนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะ3ปอจะวางมือทางการเมืองเลยหรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏว่ามีนักวิชาการบางท่านก็ยังบอกว่าไม่เชื่อนะครับยังไม่เชื่อว่า3ปอจะวางมือทางการเมืองคนที่เอาให้มาความเห็นในเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์จากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปรากฏว่ามาสัมภาษณ์รายการคมชัดลึกของทางเนชั่นทีวีนะครับบอกว่ากรณีของ3ปวางมือทางการเมืองแล้วหรือยังตัวของอาจารย์บอกว่าไม่กล้าจะฟันธงขนาดนั้นนะครับเพราะทหารจะออกจากการเมืองได้ในรัฐที่ทหารมีอิทธิพลสะสมมาเนิ่นนานมันจะต้องมีแรงผลักที่รุนแรงกว่านี้อย่างเช่นในอินโดนีเซียการล้มคลืนของระบบซูฮาโต้ที่กองทัพถอยออกมาจากกรมกรองแล้วก็ถอยฉากทางการเมืองนั้นมีแรงผลักดันที่ค่อนข้างชัดเจนแต่การก่อรูปของรัฐบาลเศรษฐาจะเห็นว่าฐานค้ำยันอำนาจคือขุมกำลังของพลเอกประยุทธ์ที่วางไว้อยู่แล้วด้วยซ้ำมันเป็นลักษณะเหมือนกับการประนีประนอมอำนาจมากกว่าและมองว่า3ปยังมีอิทธิพลอยู่อาจจะไม่มากเหมือนวันเก่าแต่ยังไม่ล่มสลายไปแน่ๆไม่ใช่หลักประกันที่จะที่มีทหารถอยออกมาครับผักที่กองทัพจะออกจากการเมืองได้โดยเฉพาะในประเทศที่ทหารครองรัฐหรือมีอิทธิพลสะสมในรัฐและสังคมมาเนิ่นนานนะครับมันจะต้องมีแรงผลักที่มันรุนแรงกว่านี้อย่างเช่นในกรณีของอินโดนีเซียก็การล้มคืนของระบอบซูฮาโต้นำไปสู่การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยและกองทัพทยอยถอนตัวกลับเข้ากรมกองอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ามกลางปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เห็นกองทัพทยอยถอยฉากทางการเมืองแต่สำหรับไทยเนี่ยมันระบอบที่ชนชั้นนำทหารมีอิทธิพลมันไม่ถึงกับล่มสลายแบบล้มคลืนลงมานะครับมิหนำซ้ำเราจะเห็นว่าการก่อรูปของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยฐานค้ำยันอำนาจที่สำคัญอันนึงเนี่ยมันก็เป็นขุมกำลังทางการเมืองของคุณประยุทธ์นะครับที่วางเอาไว้อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นลักษณะการประนอมอำนาจมากกว่าแล้วก็มองว่าการเมืองไทยตอนนี้ไม่ใช่เสรีนิยมประชาธิปไตยเต็ม 100% ไม่ได้เต็มใบนะครับแต่ดีขึ้นกว่ายุคที่ผ่านมาโมเดลนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เกิดขึ้นอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้เป็นระบอบลูกผสมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าก่อนนี้มีองค์ประกอบจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้นในทางทฤษฎีในรัฐที่มีอิทธิพลกองทัพฝั่งรากลึกเนี่ยนะครับจะปฏิรูปจะมีแรงต้านแต่ถ้าสามารถประนีประนอมอำนาจ
ผ่อนสั้นยาวถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อนข้างสมดุลการค้ำยันประชาธิปไตยที่ต้องพึ่งชนชั้นนำยังไปต่อได้เพราะหากปฏิรูปกองทัพขนาดใหญ่ทหารรอจังหวะในการยึดอำนาจนะครับยึดอำนาจอีกรอบนึงในส่วนของรัฐบาลพลเรือนเห็นสัญญาณที่ปรากฏชัดในรัฐบาลของคุณเศรษฐาแล้วก็ตัวของคุณสุทินคลังแสงนี่แหละนะครับที่ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมมันก็ส่งผลให้เห็นถึงสัญญาทางการเมืองในเรื่องของการประนอมอำนาจถ่วงดุลระหว่างกองทัพแล้วก็พลเรือนนะครับที่มองว่ามันยังเวิร์กอยู่อ่ะอาจารย์มองแบบนั้นคืออาจารย์ก็มองว่าเรื่องของการปฏิรูปแบบพลิกฟ้าข้ามแผ่นดินหรือว่าการหักด้ามพระด้วยเข่าเนี่ยมันอาจจะทำให้แรงต้านของกองทัพรุนแรงแล้วก็นำมาสู่การยึดอำนาจในหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นในประเทศที่กองทัพฝังรากลึกในการเมืองครับพักกันอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้าตามกันต่อมีความเห็นของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็พูดถึงว่าเอ๊ะยุคนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นยุคที่ความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระมันน่าจะมีปัญหานะครับขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลก็ทำไม่ค่อยได้จริงนะครับคำถามเกิดขึ้นเลยว่าอ้าวแล้วสุดท้ายประชาชนจะไปพึ่งใครเดี๋ยวตามให้ช่วงหน้าครับหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็เราก็ได้รัฐบาลชุดล่าสุดมาแล้วเตรียมที่จะจับตาในเรื่องการทำงานต่อเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็หลายๆท่านเองก็อาจจะผิดหวังเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะหลังจากที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วประเด็นก็คือในยุคนี้เองเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระที่นักวิชาการบางท่านมองว่ามีปัญหาแล้วก็มองย้อนไปจนถึงเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจด้วยเหมือนกันที่ดูว่าจะมีปัญหาคำถามที่ตามมาอ้าวแล้วแบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครนะครับคนที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็คือดร.ถวินวดีบุรีกุลนะครับรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นแกนนำหลักในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากว่า20ปีเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่ายุคนี้เนี่ยน่าจะเป็นยุคที่ความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระมีปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลทำไม่ได้จริงแล้วคำถามที่ถามว่าประชาชนจะพึ่งใครเนี่ยสะท้อนจากท่าทีขององค์กรอิสระบางองค์กรที่ผ่านมาซึ่งเหมือนกับแผนรับจากฝ่ายการเมืองดีลลับซุปเปอร์ดีลเพื่อบังคับวิถีให้การเมืองแล้วก็รัฐนาวาแล่นไปในทิศทางที่ผู้มีอำนาจตัวจริงต้องการประชาชนก็คือทำได้แต่เพียงแบบยืนมองตาปริบๆครับอาจารย์เปรียบเทียบแบบนี้คะแนนเสียงเลือกตั้งไร้ความหมายการออกไปเลือกตั้งไม่ได้เป็นการกำหนดทิศทางทางการเมืองไม่ได้กำหนดทิศทางประเทศเหมือนกับหลักการของประชาธิปไตยอาจารย์ยังตั้งคำถามต่อด้วยนะครับว่าเนี่ยตอนนี้ครม.ใหม่เขาเริ่มงานกันแล้วองค์กรอิสระองค์กรไหนจะกล้าตรวจสอบบ้างทีนี้ไล่ดูเลยครับกระบวนการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเอาเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจเลยตอนนั้นก็คือกกต.ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งท่าทีกกต.อาจารย์มองบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วแหละว่าสังคมมองกกต.อย่างไรการใช้อำนาจของรัฐปปช.คตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรแรกถูกตั้งคำถามมากเลยนะครับส่วน2องค์กรหลังก็คือถูกมองว่าเป็นแค่เสือกระดาษคืออาจจะเป็นเสือแต่ว่ามีเขี้ยวจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ทีนี้ข้ามไปดูองค์กรทางการเมืองอาจารย์ถวินวดีเนี่ยบอกว่าจากผลสำรวจที่ทำเมื่อปีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางสถาบันพระปกเกล้าก็ยังเก็บข้อมูลอยู่นะแต่ว่าไม่ได้สังเคราะห์ออกมาข้อมูลมันก็ส่งผลชัดเจนว่าพรรคการเมืองแทบไม่เคยอยู่ในสายตาของประชาชนเลยกระทั่งมีทางเลือกใหม่ในอดีตก็คือไทยรักไทยแล้วก็พรรคเครือข่ายที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากไทยรักไทยถูกยุบซึ่งปัจจุบันเองก็อาจจะโฟกัสที่พรรคก้าวไกลครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ถวินวิดีวิเคราะห์ให้กับทีมข่าวของเราฟังเนี่ยปรากฏว่าเราก็เอาข้อมูลเนี้ยลงพื้นที่ไปถามไปพูดคุยกับประชาชนทุกกลุ่มเลยนะครับคำตอบที่ได้รับมากที่สุดก็คือเขาไม่ได้เลือกรัฐบาลชุดนี้เข้ามาครับคนที่พวกเขาเลือกไม่ได้เข้ามาทำงานครับหัวใจเราไปก้าวไกลอยู่แล้วไงเพราะเราเลือกตั้งล่วงหน้าแต่วันที่7แล้วก็คือก้าวไกลทั้งคนทั้งพรรคอยู่แล้วเพราะเราคนรุ่นใหม่เราไม่ต้องการแบบเดิมแล้วประชาชนเปลี่ยนแล้วเพราะว่าของเราอีกคนนึงใช่แต่อีกคนมาเป็นอ่ะแค่นี้เราก็เสียความรู้สึกมากพอแล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมันคนที่อยากจะได้มันก็ไม่ได้คือจะให้ถูกใจคนที่เลือกมาบางทีเขาอยากจะได้มันไม่เป็นตามแบบที่คนจะเป็นอ่ะถ้าไหนมันก็มีก็ต้องมีก็ต้องลองดูครับต้องลองให้โอกาสเขาดูนะไม่พอใจค่ะทำไมเพราะว่าไม่ได้เลือกมาค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างเขาประกาศนะคะว่าเขาจะลดค่าไฟเลยลดค่าน้ำมันเลยอย่างเงี้ยไม่ดีหรอให้ทำได้ก่อนถ้าทำได้ต้องทำได้ค่ะต้องทำได้ไม่ใช่พูด
ใครเป็นใครหรอกถ้าทำได้ตามที่พูดก็โอเคค่ะความรู้สึกมันหมดไปแล้วพี่เราไม่ได้เลือกเขามาคนที่เราเลือกเราเขาไม่ได้อะไม่รู้ผมเกิดมา40ปีแล้วเนี่ยผมก็เลือกตั้งมาหลายรอบแล้วนะคนได้ดับหนึ่งต้องเป็นนะพี่โอ้นี่ไปสะท้อนกันตรงๆเลยนะคุณนรินทร์ได้ลงไปถามแถวพระราม9เนี่ยครับพ่อค้าแม่ขายประชาชนก็บอกกันแบบนี้พอรัฐบาลและครม.ไม่ได้สะท้อนความต้องการประชาชนอย่างแท้จริงอาจารย์ทวินวดีก็เลยขมวดปมที่ได้จากการทำวิจัยและสำรวจความเห็นประชาชนคนไทยทั่วประเทศว่า1ครม.ชุดนี้เนี่ยแค่เรื่องตรวจสอบคุณสมบัติก็สับสนละนะฮะ2ความเหมาะสมกับตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานที่ไปทำด้วยซ้ำไป3เวทีครม.กลายเป็นเวทีทดลองงานหรือเป็นอินเทิร์นชิพให้กับคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีที่ร้ายกว่าการทดลองงานคือรัฐมนตรียังมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างนอกบางกระทรวงคนที่อยู่ข้างนอกนั้นคือรัฐมนตรีตัวจริงส่วนคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีคือนอมินีผู้ประเมินคือประชาชนครับถ้าประเมินแล้วทำอะไรไม่ได้ประชาชนล่ะจะอดทนได้นานแค่ไหนและต้องไม่ลืมว่าฝ่ายค้านยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องผู้นำฝ่ายค้านแต่ก็ยังดีที่พรรคก้าวไกลประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และจะค้านแนวใหม่ด้วยอันนั้นก็ต้องรอติดตามว่าอาจจะทำให้ความหวังในการตรวจสอบของประชาชนดีมากขึ้นนะครับทีนี้พอพูดถึงก้าวไกลครับที่เขาก็ลุยการเป็นฝ่ายค้านเต็มที่ฝ่ายค้านเชิงรุกเนี่ยฮะฝ่ายค้านแนวใหม่ก็เริ่มเห็นภาพในการตรวจสอบจากประเด็นตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะครับตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของทางก้าวไกลครับได้โพสต์ข้อความทวงคำสัญญาจากทางเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสัญญาที่หาเสียงเอาไว้กับประชาชนนะครับเนี่ยครับเขียนเอาไว้บอกว่าด่วนช่วยกันตรวจคำสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา1ไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วก็เขียนเครื่องหมายคำถามเอาไว้เนี่ยนะครับไม่มีค่าแรงขั้นต่ำไม่มีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่มีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคำสัญญาหาเสียงหายไปขยเยอะขนาดนี้เราหวังว่าเอกสารนี้จะยังไม่ใช่ฉบับจริงมารอลุ้นเอกสารทางการอีกครั้งนึงพร้อมกับจับตาในวันถแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วก็ติดตามการอภิปรายของทางก้าวไกลเร็วๆนี้ครับเรื่องนี้สอดคล้องกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเมื่อวานนี้วันเกิดเนี่ยอวยพรให้ครม.ชุดใหม่นะ นะฮะคนมาอวยพรตัวเองแล้วตัวเองอวยพรให้ครม.ชุดใหม่ต่อบอกขอให้สามารถทำงานได้ตามที่หาเสียงเอาไว้ทำให้ตามที่หาเสียงเอาไว้เพราะหาเสียงมาคล้ายๆกันนี่ตอนไปดีเบตอ่ะก่อนเลือกตั้งเมื่อถามกันเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพเรื่องการทลายทุนผูกขาดตอบเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องฟังคำวิจารณ์จากทางฝ่ายค้านแต่ขอให้จำให้ได้ว่ามันมีดิจิทัลฟุตปรินต์เป็นยังไงและจำให้ได้ว่าตอนที่ดีเบตหาเสียงผ่านสื่อบอกว่ายังไงจะบอกว่าปฏิรูปกองทัพก็คือปฏิรูปกองทัพบอกว่าคมนาคมสำหรับทุกคนก็คือการคมนาคมสำหรับทุกคนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่รับผิดชอบกับระเบียบวินัยการเงินการคลังและการใช้ภาษีของประชาชนก็ขอให้ทำตามแค่นั้นเลยก็เมื่อวานนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะในมุมของคนที่สนับสนุนคุณพิธานะครับครับเพราะว่าไปรออยู่ที่ทำการของพรรคใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับคุณพิธาเนี่ยไปประชุมส.ส.ไปตั้งแต่เช้าคนก็ไปรอดักเพื่อที่จะไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ43ปีครับแต่ว่าช่วงแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยเหมือนกับพบปะแป๊บเดียวแล้วบอกว่าขอไปชุมกับสสก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมากว่าจะลงมาก็คือช่วง4โมงเย็นแล้วครับแฟนคลับก็ยังรอนะครับเนี่ยครับก็อาจจะพูดได้เล็กน้อยแล้วก็ห้ามร้องเพลงด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้วงของการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองเขต3อยู่ครับนะครับแล้วก็มีการเตรียมเค้กวันเกิดอวยพรให้กับคุณพิธาเป็นเค้กสีส้มมีตัวอักษรภาษาอังกฤษHappy Birthday Team PM นี่ PM เนี่ยนะครับก็แปลเป็นภาษาไทยก็อวยพรวันเกิดนายกพิธานะดูบรรยากาศบางช่วงเพราะว่าคุณพิธาแชร์ในโลกโซเชียลด้วยนะครับครับฝั่งขวาพร้อมยังพร้อมโอเค3 2 1ไปก็
อวยพรวันเกิดย้อนหลังคุณทิมพิธาด้วยนะตอนนี้ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบแต่อย่าลืมต้องให้เครื่องมือในการตรวจสอบเขาด้วยมีปัญหาเรื่องตำแหน่งประธานกรรมาธิการตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะฮะกรรมาธิการในการตรวจสอบฝ่ายค้านเขาบอกเขาต้องการรัฐบาลจะยอมได้ไหมหรือก้าวไกลจะถอยในบางอันได้ไหมต้องคุยกันให้ได้ครับใช่ครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการเมืองนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับคุณผู้ชมรายการต่อไปติดตามรายการฐานทอล์กนะครับ